สวัสดีค่ะชาวราศีตุลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2563นะคะเป็นดวงเลขโชคลาภงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ผู้เปิดดวงให้กับชาวตุลค่ะใบแรกได้ไพ่4เหรียญ นะคะใบที่2 2ถ้วยค่ะใบที่3 3ดาบใบที่4 8เหรียญใบที่5 6ดาบใบที่6อัศวินดาบใบที่7 8ถ้วยใบที่9 10ถ้วยใบที่10 7เหรียญใบที่11สตาร์ใบที่19 4ไม้โอเคค่ะอาจารย์ขอพูดภาพรวมของดวงก่อนค่อยมาเจาะ ดีกว่านะไพ่ใบที่1เนี่ยเป็นไพ่ใบเนี้ยไพ่หมายเลข4แต่เลข4ตัวเนี้ยมันแปลว่าความมั่นคงอยู่แหละแต่เป็นความมั่นคงที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่ที่เราจะต้องแก้ไขนะเพราะว่ามันมีภูเขาบังอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจารย์มองชาวตุลปักเนี่ยจะมีปัญหาอยู่1ถ้ามอง1แหละเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่นะคะโอเคนะอาจารย์จะเอากฎเกณฑ์ใหม่ว่าอาจารย์พูดพบไหนก็ได้จะไม่ไล่แบบนี้เลยเนาะเห็นอะไรโยงได้อ่านได้อาจารย์อ่านไปเลยนะคะเอาแบบใหม่ดีกว่าเนาะอาจารย์มองอย่างนี้นะ1เอาปัญหาความรักก่อนไพ่ด้านหน้าลัคนาเป็น2ถ้วยแล้วข้างหลังก็เป็นไพ่สื่อถึงความรักเห็นไหมคะไพ่สื่อถึงความรักแต่ไพ่ตัวตนเสียแล้วไพ่เล็งเห็นไหมฮะไพ่เล็งลัคนาเป็น8ถ้วยเป็นลักษณะของความไม่เข้าใจกันมีคนคนหนึ่งเดินหันหลังจากเราไปนะคะแล้วเราก็เหมือนรอการปรับเข้าใจการเข้าใจกันอยู่เขาจากเราไปหรือเราเป็นฝ่ายที่น้อยใจออกมาเองแต่เราอยากกลับเข้าไปใหม่ก็ได้เรารอให้เขาง้อเราอยู่ก็ได้เนี่ยไพ่สองเหรียญรอให้เขาทักกลับมารอเขาอยู่นะอาจารย์มองเหมือนไม่เข้าใจกันการใช้อารมณ์อย่างเงี้ยเห็นไหมคะอัศวินดาบขึ้นมาแต่คุณรักกันไหมอาจารย์มองว่าพวกคุณรักกันอยู่เหตุการณ์เนี้ยมันจะคลี่คลายไหมคลี่คลายค่ะตอนนี้อาจจะนิ่งเขาเดินหันหลังจากไปเหมือนถูกเทตำแหน่งราพะเป็นเพศตรงข้ามเป็นเรื่องของความรักเห็นไหมมันนิ่งมากที่ไพ่สี่เหรียญนี่แหละเรามีความรู้สึกอุ้ยภูเขาลูกเบลออะไรบางอยู่ข้างหน้านี่ปัญหาใหญ่เหลือเกินคันจะง้อเขาเหรอก็เหมือนเราไม่อยากเขาเรียกว่าเรายิงอ่ะเราไม่อยากมีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องง้อก่อนเนาะอีโก้นิดก็ได้ใบนี้เนาะอาจารย์มองนะแต่เขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายติดต่อมาแหละนะคนรักของคุณนั่นแหละไพ่ขยายเขาเป็นสองเหรียญเดี๋ยวเวลาอารมณ์เย็นลงอ่ะนะไพ่ถ้วยเดี๋ยวก็คุยกันถ้ากรณีความรักไม่เข้าใจกันอยู่นะใครที่มีคนรักแล้วมีปัญหาเนี่ยอาจารย์จะแปลงอย่างนี้นะแต่ถ้าใครโสดอยู่เนี่ยถามว่ามีเกณฑ์ได้ข่าวดีมะในตำแหน่งบุตตะกับลาภะเนี่ยบุตตะคือการเริ่มต้นเหมือนไพ่หกดาบลาภะเป็นไพ่สตาร์เนี่ยอาจารย์มองว่าตอนเนี้ยชาวตุลน่าจะยังไม่พร้อมเปิดใจกับใครหรอกใครใช่ถึงจะโสดอยู่ตามมีใครเข้ามาคุณก็ยังเหมือนกับระแวงอ่ะยังคิดถึงอดีตสิ่งเก่าที่เคยเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจมันไม่สามารถแบบปลดล็อกตัวเองได้อยู่ก็ได้นะอาจารย์มองว่าปักนี้ยังไม่มีใครใหม่ๆเริ่มต้นกับใครใหม่ๆได้หรอกนะคะให้ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะคะถ้าเป็นคนโสดนะแต่ถ้าคนไม่โสดคนมีคนรักถ้าไม่เข้าใจกันปัญหารักซ้อน3ดาบมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประเด็นอยู่ให้ปรับความเข้าใจกันนะคะคุณจะง้อก่อนก็ได้แต่อาจารย์มองดูเหมือนจะไม่ง้ออย่าลืมชาวตุลนี้อีโก้พอสมควรนะเป็นไพ่ราศีตาช่างนะยึดความยุติธรรมความถูกต้องต้องเป๊ะๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปถ้ามองในเรื่องของการเงินล่ะตำแหน่งการเงินเป็น2ถ้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าดีนะนะคะต่อให้จะเป็นไพ่4เหรียญเนี่ยนะคะ
สิเรียนแปลความมั่นคงก็จริงการเงินเข้ามาดีก็จริงแต่มีเรื่องของใช้จ่ายมีเรื่องของใช้จ่ายอาจจะเป็นเกณฑ์เนี่ยเห็นไหมคะเหมือนตอกตะปูไหมซ่อมแซมบ้านไหมซ่อมรถไหมเนี่ยในตำแหน่งพันธุอ่ะเป็นเรื่องใช้จ่ายอยู่เหมือนกันหรือตำแหน่งนี้เป็นการลงทุนก็ได้ขยายด้วยที่พบอุตตะการเอาเงินไปต่อยอดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะกังวลบ้างในเรื่องของรายได้เรื่องของเงินแต่รับรองว่ายังมีเงินเข้ามาตลอดนั่นแหละไม่ช็อตอย่างแน่นอนนะคะเงินหมุนได้นะคะ2เหรียญเงินหมุนได้ค่ะการเงินและ7เหรียญเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณลงทุนอะไรไปก็ยังมีความสำเร็จเกิดขึ้นเห็นไหมเงินงอกเงยอยู่เนี่ยก็ถือว่าการเงินยังถือว่าดีอยู่นะและ8เหรียญอีกต่างหากเห็นไหมคะถ้าเหรียญขึ้นใบสวยๆเพราะฉะนั้นต่อให้ใบนี้อาจจะนิ่งแต่เกณฑ์นี่คือนี่ตัวตนใช่ไหมคะข้างหน้ามันเป็นเกณฑ์ที่จะเดินไปข้างหน้ามันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆในเรื่องของรายได้ค่ะถ้าเป็นความขัดแย้งของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ดูแล้วไม่ได้สนิทมากก็ได้นะสามดาบอยู่ในตำแหน่งสหัชชาเนี่ยนะคะอาจารย์มองระวังมากที่สุดคือเรื่องของภาวะอารมณ์แหละที่บอกเนี่ยอัศวินดาบกับสามดาบเนี่ยคุณเราถ้ารู้จักแบบเขาเรียกว่าควบคุมมีสติปัญหาก็ไม่เกิดหรอกนะคะขอให้ใจเย็นๆขัดแย้งกับใครเราก็อโหสิให้ทุกอย่างก็จะคลี่คลายมองให้มันเป็นในเรื่องของเรื่องชิวๆไปซะผลบวกคิดบวกๆทุกอย่างจะคลี่คลายไม่ถึงขั้นแบบคุยกันไม่ได้อาจารย์มองไพ่ใบนี้ยังโอเคอยู่นะเป็นไพ่เหรียญไพ่ถ้วยน่าจะปรับความเข้าใจได้ถ้าเรามีไม่ว่าจะขัดแย้งกับเพื่อนหรือแค่ลูกค้าก็ได้นะแปลเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหาของงานหรืออะไรก็ได้นะยังคุยเคลียร์ได้นะคะในตำแหน่งที่อยู่อาศัยดีค่ะบ้านให้คุณให้ลาภอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะคะพ่อแม่สุขภาพก็ยังอาจจะมีปัญหาพวกความดันหัวใจบ้างนะคะแต่ก็ยังรักษาได้อยู่ในตำแหน่งบุตรอาจจะมีเกณฑ์ว่าลูกใครมีบุตรเนาะลูกไปเรียนต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้มีเกณฑ์ไปเรียนทางไกลนะคะมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะหรือถ้าใครไม่มีบุตรก็ต้องตีในแง่ของลูกน้องบริวารนี้ระวังนะมีเกณฑ์ลาออกชาวตุลต้องเตรียมหาเด็กสำรองไว้สับตัวสแปร์ไว้นะถ้าใครโดยเฉพาะใครทำธุรกิจลูกน้องอยู่ลาออกแบบไม่บอกล่วงหน้านี่เดือดร้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตำแหน่งลูกน้องบริวารเป็นไพ่หกดาบนะคะแล้วก็ตำแหน่งอริเนี่ยระวังศัตรูนะคะศัตรูมีนะคะอาจารย์มองเนี่ยแต่ถึงขั้นเขาทำอะไรเราได้ไม่ได้อาจารย์มองก็เหมือนที่อาจารย์บอกให้ระงับอารมณ์ให้มีสติเพราะสี่ดาบเพราะโทษทีค่ะสี่เหรียญบอกให้เรานั่งนิ่งๆไงนะคะความนิ่งมันสยบทุกอย่างได้ค่ะแค่เรานิ่งๆเราไม่ต่อล้อต่อเถียงไปโต้ตอบใครทุกอย่างก็ผ่านได้ศัตรูมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะนะคะในตำแหน่งปัตตานีนะคะเนาะที่อาจารย์บอกแล้วว่ามีปัญหาอะไรเคลียร์กันได้นะคะในตำแหน่งสุขภาพให้ระวังเข่าขานะคะแล้วก็ข้อศอกนะเข่าขาพวกข้อศอกพวกนิ้วล็อกอันเนี้ยต้องดูนิดนึงนะคะในตำแหน่งของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบต่างๆนี่ถือว่าดีค่ะผ่านนะคะสอบได้ชิงทุนได้สอบขอใบอนุญาตใบเซอร์อะไรได้เดินเรื่องวีซ่าผ่านนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนดีกรรมการงานยังมีความมั่นคงค่ะลาภาเป็นไพ่สตาร์จะได้เลขโชคลาภจากเลขบ้านเลขบ้านเลขทะเบียนรถได้นะคะตำแหน่งสรุปเป็นสีไม้เท้าการเฉลิมฉลองมีความสุขนะคะมีเกณฑ์เนี่ยเกี่ยวเรื่องกับที่อยู่ที่อาศัยสร้างบ้านซื้อคอนโดมีเกณฑ์เอาเงินไปใช้แบบนั้นก็ได้นะคะสำหรับชาวตุลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขโชคลาภนะคะสำหรับชาวตุลอาจารย์ขอเปิดเลขโชคลาภให้กับชาวตุลขอ2ใบนะคะได้55ค่ะแล้วก็ได้70ค่ะ55กับ70เป็นเลขโชคลาภนะ
ถ้ามองความหมายไพ่อาจารย์มองไพ่นี้คือการกระชับความสัมพันธ์นะการรักให้กลมเกี่ยวกันแต่ไพ่นี้ระวังเรื่องการทำร้ายจิตใจกันได้ด้วยเหมือนกันนะถ้ารักกันหนึ่งอย่าทำร้ายจิตใจกันให้มีความจริงใจต่อกันนะจะได้รักกันแบบยืดยาวถ้าตีความรักแต่ถ้าเรื่องของการเงินระวังนะคะการใช้จ่ายที่เกินตัวนะคะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องดูเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะทำบัญชีไว้ก็ได้ค่ะถ้ารู้ว่าเราใจใหญ่ใช้จ่ายเยอะนะเราจะได้ควบคุมตัวเองได้นะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะจากหน้าไพ่นะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ